ดีค่ะเบนปุญญาพรค่ะผมจะเป็นฟ้าล่องลอยคอยลิขิตกำหนดชะตาชีวิตของผู้คนก็ถ้าประสบความสำเร็จนะคะก็คงจะเป็นอกธรณีค่ะที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนรู้จักด้วยในบทบาทด้วยที่เหมือนแบบตอนนั้นเด็กอายุ18เนาะแล้วก็ต้องมาเล่นเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนคนก็ติดตาว่าเอ้ยเขาเด็กคนนี้จะเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็เป็นบทบาทที่เราไม่เคยได้ก็คือเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นบทบาทที่ยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีดแบ็กตอนนั้นใช่ไหมคะก็คือจริงๆก็คือไปไหนคนก็ทักนะคะว่าแม่กำไรแม่กำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าได้เรตติ้งสูงสุดของช่องด้วยนะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนเด็กใหม่อ่ะที่เข้าวงการตั้งแต่ตอนแรกแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาแบบดีมากๆแบบนี้เบนก็แบบขอบคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อยืดมากถ่ายยืดมากได้หลายตอนมากค่ะตอนนั้นแล้วก็คือเป็นละครที่แบบถือว่าทรหดอดทนมากในการทำงานนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่น้องใหม่ด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจระบบการทำงานว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนนั้นก็ท้อนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำงานในวงการบันเทิงต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือบอกกับแม่เหมือนกันว่าเฮ้ยแม่เบนว่าเบนไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับตอนนั้นมันก็ถ่ายเช้ายันเช้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนด้วยความที่บทมันหนักมากๆแล้วมันต้องร้องไห้เยอะตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือเบนโดนแบบในลักษณะที่แบบร้องไห้ไม่ได้ใช่ไหมก็พ่วงขับก็เลยแบบเหมือนแบบให้อยู่ในดงกล้วยตั้งแต่แบบตอนตีสองอ่ะจนถึงตีห้าทุกคนรอเบนคนเดียวก็รอไปเถอะทีนี้ก็นั่งหัวเราะคิกเล่นทรายไปแบบผู้ช่วยแบบหนูไม่ได้นะอะไรเงี้ยเบนบอกก็มันรอไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ตอนนั้นอาจจะใช้เทคนิคโดยการที่แบบว่าในตอนช่วงแรกนะก็ใช้หัวหอมให้ร้องแต่พอมาหลังๆ5432ร้องได้เลยเพราะอยากกลับบ้านก็คือตอนนั้นมันก็คือมันเหมือนกับเด็กใหม่ที่ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วลงการบันเทิงเรื่องนี้แหละเรื่องสุดท้ายแล้วแหละไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแต่พอแบบเหมือนได้เจอกับคุณแดงนะคะแล้วก็ได้เข้าไปคุยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยแบบมันไม่มีใครที่จะได้โอกาสแบบนี้มาได้ง่ายๆนะมันก็ถือว่าทางช่องก็หยิบยื่นให้เราแล้วเราก็ควรจะแบบคว้าให้สำเร็จหรืออะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับเบนก็คิดว่าโอ้มันก็จริงๆแหละที่แบบว่าคนบางคนแบบอยากจะมาเป็นนักแสดงอยากจะมาทำงานในตัวอยู่ในตรงนี้แต่บางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่เราจะแบบที่เรายืนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเบนก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นก็ลองดูสักตั้งหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีผลรายได้เข้ามาด้วยแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถส่งตัวเองเรียนได้โดยที่ไม่ต้องขอเงินแม่แล้วอะไรเงี้ยเบนก็เลยตัดสินใจที่จะแบบโอเคถ้างั้นก็ทำไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่อายุ18อะไรเงี้ยค่ะก็ความที่เราก็เหมือนเป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยากแบบเหมือนอ่ะพัฒนาฝีมือให้ได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือตอนแรกที่ออกมาหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกระแสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ส่วนมากก็คือเขาก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ละคุณหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนปั้นเรามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบนว่ามันเหมือนกับเราก็เปรียบเทียบเหมือนเราเป็นพนักงานออฟฟิศคนนึงอะที่เราก็อยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นหรือว่าให้คนได้เห็นเรามากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราออกมามันก็คือได้รับอะไรที่มันหลากหลายในชีวิตของเราที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรายังอยู่ที่เดิมหรือก้าวอยู่ที่เดิมมันก็เป็นเหมือนเดิมเบนก็เลยคิดแบบนั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้ามันหมดสัญญาแล้วเนี่ยเราก็ขอออกอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ย่ำอยู่ที่เดิมเราก็จะได้รับแต่บทเดิมๆแล้วก็มันก็จะวิธีการเล่นก็แบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกับเหมือนคนเรากินเหมือนอะถ้าเปรียบเทียบกับอาหารเนาะเหมือนคนเรากินผัดกะเพราทุกๆวันอะมันก็เบื่อแล้วก็คนดูก็เบื่อเหมือนกันอะที่เห็นเราแบบบทเดิมอย่างเงี้ยร้องไห้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยแบบมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็อยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันท้าทายที่เราไม่เคยทำเพราะว่า
เบนว่าคนทุกคนอ่ะมันมีสิ่งที่เหมือนกับเราอยากทำอะไรที่มันแบบเราไม่เคยทำอ่ะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงเนาะมันก็มีอะไรที่แบบตื่นเต้นในชีวิตอ่ะแต่ถ้าเรายังทำอะไรที่มันเหมือนเดิมมันก็เป็นแบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะไม่นะก็ไม่ได้แบบน้อยใจแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เบนว่าบทที่เขาแบบส่งมามันอาจจะเป็นแบบเหมือนเดิมเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็ไปหาสิ่งใหม่ๆทำดีกว่าพอเราเปิดโลกใหม่เงี้ยมันก็เหมือนกับเรากระตือรือร้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางทีเราอยู่ที่เดิมมันก็จำเจอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบทำไมมันแบบเบื่อขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันเปิดโลกใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอแบบสิ่งแวดล้อมใหม่ๆกล้องถ่ายใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยค่ะช่องนู้นช่องนี้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกทำให้เราเหมือนแอคทีฟขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นกระตือรือร้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในการทำงานของเบนเองนะอันนี้คือมุมมองในการทำงานของเบนเองไม่ก็ไม่คิดผิดนะคะเพราะว่าเหมือนเรื่องงานนะเบนมีความรู้สึกว่าถ้าเบนเริ่มแบบเบนก้าวแล้วก็คือเบนจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีการแบบว่าคือลังเลหรืออะไรอันนี้คืองานนะใช่แล้วมันเหมือนกับว่าพอเราทำธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมันก็เหมือนเพิ่มช่องทางในการทำมาหากินเราเพิ่มมากขึ้นมันก็โอเคได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆแล้วก็ได้เจอทีมงานที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วก็คือมันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่แบบถูกต้องที่ตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ได้เสียใจอ่ะที่รู้สึกว่าเราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วจริงๆมีติดต่อมานะคะเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยคิวด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบกลับไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเขาก็ติดต่อมาแล้วแหละบทดีเลยก็คือมันก็คงไม่ได้ถึงนางเอกนะแต่ว่าเป็นตัวดำเนินเรื่องของเรื่องนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันชนกับอีกเรื่องนึงมันก็เลยเหมือนรับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยินดีถ้าทางช่อง7ยังก็ผู้ใหญ่ทางช่อง7ก็น่ารักนะคะก็ที่ยังติดต่อกลับมาให้เรากลับไปเล่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยเวลาของเรามันไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจ้าจ้าเก๊ะ